เคค่ะมาต่อกันเลยนะคะสมมติก่อนที่เราจะทำอาหารหรือว่าสมมุติตัวเองว่าเราเป็นเชฟแล้วกันถ้าเราจะผลิตอาหารให้ปลาเนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้แล้วว่าปลาที่เราจะผลิตเนี่ยเขาชอบอาหารแบบไหนพฤติกรรมการกินอาหารของเขาเป็นอย่างไรนะคะในจำนวนนี้ในจะมีทั้งในนี้จะมีทั้งปลาที่แบบกลุ่มนึงที่กินทั้งพืชกลุ่มนึงกินสัตว์กลุ่มนึงที่กินแบบทั้งพืชทั้งสัตว์การที่เราต้องรู้ว่าทำไมเราต้องให้เขากินให้ถูกเพราะว่าสมมติว่าเป็นปลากินพืชแล้วเราอาหารเอาเนื้อสัตว์ไปให้เขากินที่เขากินไม่ได้เพราะว่าเอนไซม์เขาย่อยไม่ได้เพราะนั้นถึงจะให้เขากินเขากินแต่ว่าเขาจะไม่โตแล้วก็มีผลต่อสุขภาพเขาสุดท้ายเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้นะคะโอเคทีนี้ใครได้กระดาษหมายเลข4บ้างคะหมายเลข4ใครได้หมายเลข4ไปมีไหมคะหมายเลข4นะคะจากการที่เราเมื่อวานอดลบไป1วันแล้วก็ว่าเช้าวันนี้ถ้าเราต้องการผลิตอาหารปลาการ์ตูนปลาการ์ตูนนี่พฤติกรรมการกินอาหารเขาเป็นแบบไหนคะเป็นปลากินพืชหรือปลากินพืชหรือว่าปลาทั้งพืชทั้งสัตว์หรือว่าเป็นปลาที่กินสัตว์อย่างเดียวทั้งพืชทั้งสัตว์นะคะโอเคถูกต้องค่ะอันนี้ของคนนะคะเดี๋ยวค่อยออกมาเล่า ต่อไปนะคะถ้าสมมุติเรารู้แล้วว่าเราจะผลิตอาหารให้ปลาการ์ตูนนะคะพอเราอบรมวันนี้จะผลิตอาหารให้ปลาการ์ตูนอันนั้นเรารู้แล้วว่าเขาเป็นปลาที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่ให้เขาเราก็รู้แล้วว่าคร่าวๆว่าเขาจะใช้เลือกใช้วัตถุดิบแบบไหนได้ทีนี้เราก็มาดูว่าเราต้องการปลาที่เราผลิตอ่ะมีลักษณะแบบไหนนะคะเราต้องการให้เขากลมไปทั้งตัวแบบนี้ไหมหรือว่าเราต้องการปลาที่แบบอย่างอื่นที่แบบปลาที่มีสุขภาพดีหรือว่าปลามีสีสวยหรือว่าถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่ก็ต้องให้มีไข่ตลอดเวลาหรือว่าเราต้องการให้ปลาโตอย่างเดียวเลยเราผลิตฟาร์มเพาะเลี้ยงเราให้โตอย่างเดียวส่งขายอย่างเดียวเลยเพราะนั้นการผลิตอาหารข้อดีของอาหารสำเร็จรูปนี่เราเลือกได้ว่าจะให้เขาเป็นแบบไหนนะคะก็อีกอันนึงเราก็ต้องรู้อีกว่าถ้าเขารู้จักปลาด้วยว่าปลาแต่ละระยะนี้เขาจะมีความต้องการสารอาหารซึ่งมันแตกต่างกันอันนี้เราจะเห็นว่าจะมีปลาหลายระยะนะครับตั้งแต่ปลาไวอ่อนปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาทะเลซึ่งความต้องการสารอาหารเขาจะต่างกันสารอาหารที่เราเน้นเป็นหลักเลยก็คือโปรตีนนะคะเพราะอะไรเพราะโปรตีนนี่เราต้องการใช้โปรตีนกับไขมัน2ตัวนี้มันเป็นแหล่งพลังงานที่แบบสัตว์ที่เอาไปใช้เจริญเติบโตแต่ว่าโปรตีนมันจะเป็นแหล่งพลังงานที่ราคาแพงแต่ว่าไขมันราคาจะถูกแต่ว่าปลาจะเลือกปลาจะใช้โปรตีนแหล่งพลังงานจากโปรตีนได้ดีกว่าแต่ในเมื่อเราเป็นผู้ผลิตเราต้องการถ้าเราผลิตสูตรอาหารขึ้นมาเราก็ต้องการให้สูตรอาหารของเราต้องราคาถูกหน่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเขาเลือกที่ว่าถ้าเราใส่โปรตีนสูงไปขนาดนี้แต่ปลาของเรามันสามารถใช้พลังงานจากไขมันได้เพราะนั้นเราก็จะต้องปรับสูตรอาหารของเราให้มันได้ในระดับที่อัตราส่วนของโปรตีนกับไขมันที่ว่ามันได้เพื่อให้มันได้พลังงานค่าพลังงานออกมาเท่ากันแล้วสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เท่ากันอย่างกรณีที่ว่าถ้าเราผลิตอาหารที่ว่าโปรตีนไม่ใช่โปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารเนี่ยเท่ากันแต่ว่าสูตรหนึ่งเราใส่ซอสที่เป็นแหล่งโปรตีนสูงกับอีกสูตรหนึ่งเราใส่ซอสที่เป็นไขมันแต่ว่าเราได้ค่าโปรตีนในอาหารเท่ากันเนี่ยเราแล้วปลาเราทดลองเราผลิตออกมาเราต้องทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะถ้าสัตว์ของเราโตได้ดีเพราะนั้นเราก็จะไม่ไปเลือกใช้สูตรที่ว่ามีโปรเราใส่ไอแหล่งที่เป็นโปรตีนสูงเพราะว่าเราต้องเสียต้นทุนใช้เงินเยอะในการสร้างสูตรนั้นเราก็จะเปลี่ยนไปใช้อีกสูตรนึงเพราะนั้นสูตรอาหารที่เราผลิตขึ้นมานี่เราสามารถใช้เป็นในแต่ละระยะของสัตว์น้ำของปลาที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าจะดูตรงนี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าปลาไวอ่อนเนี่ยโปรตีนเขาจะสูงเขาต้องการสูงเช่นเดียวกับพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายก็จะต้องการปริมาณโปรตีนสูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นจากการที่ดูตรงนี้ถ้าเราจะสร้างสูตรอาหารให้ปลากระตูนเราต้องเพราะนั้นโปรตีนในอาหารปลากระตูนก็จะต้องสูงใช่ไหมคะเพราะนั้นที่เราใช้อยู่นี้มันก็จะสูงประมาณนี้นะคะไม่ต่ำกว่า50หรอกไขมันก็จะสูงไม่ต่ำกว่า10เหมือนกันอย่างที่พูดเรารู้แล้วว่าซอสของเราที่จะเอาเรารู้จักปลาแล้วว่าเขาจะกินอะไรเรารู้แล้วว่าเราจะผลิตปลาแบบไหนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาทำวัตถุดิบเราจะเลือกวัตถุดิบอาหารสัตว์ขึ้นมาวัตถุดิบพวกนี้จะต้องเป็นวัตถุดิบแห้งทั้งหมดนะคะเพราะว่าเวลาเราวิเคราะห์ขึ้นมาเราจะวิเคราะห์ในรูปของน้ำหนักแห้งเพ
ราะนั้นวัตถุดิบที่อาหารที่เราเอามาใช้ในศูนย์อาหารมันจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่ให้โปรตีนสูงกลุ่มที่ให้โปรตีนต่ำกลุ่มที่เป็นแหล่งพลังงานแหล่งวิตามินหรือว่าแหล่งสารเสริมหรือสิ่งพวกนี้ที่เราเป็นใส่ไปในปริมาณเล็กน้อยแต่เราต้องการให้หนึ่งให้อาหารมันคงรูปหรือว่าสองให้มันให้สัตว์มีความสนใจในอาหารที่เรากินเพราะว่าจริงๆเขาก็มีกลิ่นตุ่มที่เขารับรสเหมือนกันว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอาหารแค่เราปรับเปลี่ยนสูตรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีนะคะถ้าเรามาแตกย่อยจากแหล่งประเภทของอาหารแหล่งที่เป็นโปรตีนสูงจากสัตว์กับแหล่งที่เป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนที่สูงจากพืชจากสัตว์นี่โดยทั่วไปเราได้จากอะไรมันก็จะได้จากพวกผลิตภัณฑ์ประมงทั้งหลายที่จากทะเลนะคะส่วนใหญ่ที่ใส่จริงๆก็จะมีพวกปลาปนกุ้งปนปลาหมึกปนหรือว่าถ้าเขาทำให้ดีหน่อยคนไหนเขาผลิตปลาที่ราคาแพงหน่อยก็อยากจะใส่พวกไข่เข้าไปด้วยเพื่อที่จะให้เสริมคุณค่าทางอาหารให้มันดีขึ้นไปจากเดิมนะคะอันนี้เบสจากที่สไลด์ที่คุยในวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอามาจากการคำนวณการใช้แหล่งวัตถุดิบของอาหารปลาเศรษฐกิจทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราสามารถดึงเอามาใช้ในกับปลาการ์ตูนได้ถ้าเราต้องการใช้อันไหนเพราะในปัจจุบันถามว่าแหล่งโปรตีนที่มาจากสัตว์บกเราใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนื่องจากว่าทางสัตว์บกในหอสำหรับพวกอุตสาหกรรมของสัตว์น้ำอาหารสัตว์จริงๆยังไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ยังจะใช้จากสัตว์ทะเลอยู่แต่ถามมีแนวโน้มไหมก็มีแนวโน้มเพราะอะไรมันจะมีที่มานะคะเดี๋ยวนี้เราไปดูก่อนไอแหล่งโปรตีนจากพืชอีกแหล่งนึงที่ให้โปรตีนสูงนะคะไอแหล่งโปรตีนจากสัตว์เมื่อกี้นี่จะโปรตีนประมาณเกิน60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยถ้าเป็นนะคะเพราะนั้นเขาเรียกว่าโปรตีนสูงแหล่งโปรตีนจากพืชที่สูงอีกอันนึงก็จะเป็นพวกพืชในกลุ่มพวกถั่วทั้งหลายซึ่งอันนี้ในวงการสัตว์บกนี่ก็จะใช้แต่อีกเหมือนกันเพราะนั้นสัตว์ทะเลปลาทะเลแหล่งเพราะว่าเขาเป็นปลาทะเลแหล่งที่เขาจะกินแล้วสามารถเอาไปใช้ได้ก็ยังมันก็ยังต้องมาจากทะเลอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มซ้ายสุ่มท้ายมือนี่ก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่สามารถเราเอามาใช้เป็นอาหารสำเร็จรูปได้สำหรับปลาการ์ตูนนะคะอันหนึ่งใครได้เบอร์9คะอันนี้ปลาการ์ตูนโผล่มาแล้วหมายเลข9นะคะเช่นการจากที่เรียนมาแล้วเมื่อกี้คำถามที่บอกว่าปลาการ์ตูนกินอาหารทั้งพืชทั้งสัตว์เพราะนั้นจากแหล่งตรงนี้พี่ถามตรงนี้แล้วกันว่ามันเป็นอะไรที่เราก็สามารถเลือกเอามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้เหมือนกันรู้ไหมอันนี้คืออะไรไปรู้เลยนะโอเคถูกต้องค่ะอันนี้นะคะต่อไปอันนี้แหล่งโปรตีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแหล่งโปรตีนต่ำถามว่าทำไมต้องเลือกใช้สำหรับในเมื่อมันโปรตีนสูงมันก็ดีอยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องเลือกแหล่งที่มันเป็นโปรตีนต่ำไม่ใช่ว่าทุกอย่างนี่มันจะมีแค่โปรตีนอย่างเดียวนะคะสารพวกนี้มันจะมีโปรตีนไขมันมีไฟเบอร์มีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรหลายๆอย่างในนั้นเราเลือกหลายๆประเภทนอกจากให้มันได้ความหลากหลายของสารอาหารแล้วเราเอาของพวกนี้มาใช้ปรับสูตรอาหารให้มันลงตัวเพื่อที่เราให้1นอกจากว่าจะต้องได้สารอาหารครบถ้วนแล้วยังเกี่ยวกับต้นทุนที่เราผลิตด้วยเพราะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวเลือกที่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้อีกกลุ่มนึงคือเป็นแหล่งพลังงานนะคะสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานพลังงานส่วนใหญ่ที่เรานึกถึงก็จะเป็นอะไรกลุ่มน้ำมันคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยทำไมคาร์โบไฮเดรตซึ่งเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเราเห็นอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นพอจะเดาได้ไหมอันนี้คืออะไรแหล่งพลังงานอย่างดีแป้งใช่อันนี้เราก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันอันนี้แหล่งพลังงานที่เป็นอันนี้ก็คือเรียกน้ำมันปลาเอามาใช้เพราะพวกนี้มันจะมีแหล่งสารอาหารสูงที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งสารอาหารที่สัตว์มันสังเคราะห์ไม่ได้เองมันต้องได้รับมาจากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นต้องให้นะคะและอันนี้หมายเลข11ค่ะใครได้หมายเลข11หมายเลข11นะคะสมมุติอันนี้รู้จักไหมคะตัวนี้คือค่ะอันนี้คืออะไรคะนี่ถามว่าอันนี้ตัวนี้มันดีอันนี้คืออันเนี้ยเราก็จะได้น้ำมันออกมาเลยใช่ไหมอันนี้จะเป็นแป้งที่สำหรับให้คาร์โบไฮเดรตถ้าเราใส่กุ้งเคยเข้าไปอันนี้เราจะได้
ซอสของแหล่งสารอาหารอะไรบ้างสำหรับอันนี้ก็สารอาหารที่เราจะได้อันนี้ที่แบบสูงๆเลยจากที่พูดไปเมื่อกี้ที่บอกแหล่งถ้าเราใส่กุ้งเคยเข้าไปนอกจากแน่นอนแหละมันเป็นแหล่งที่ให้พลังงานแล้วอันนึงและอีกอันนึงที่มันให้เมื่อกี้พูดไปมันคือจะมีอะไรสูงอะที่ว่าที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้อะไรสูงที่เมื่อกี้ที่เพิ่งพูดไปว่าที่เราให้ผลิตภัณฑ์จากทะเลตรงเนี้ยมันจะมีกลุ่มที่โปรตีนสูงโปรตีนสูงจากพืชโปรตีนสูงจากสัตว์เห็นไหมคะอันเนี้ยแน่นอนว่าเป็นแหล่งพลังงานแล้วมันให้อะไรได้อีกนอกจากโปรตีนใช่ค่ะเพราะนั้นอันนี้ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปในสูตรอาหารเลือกใส่ตัวนี้นะคะก็ได้ทั้งโปรตีนทั้งเป็นแหล่งพลังงานแล้วเราเห็นสีแดงๆนี่ไหมคะของคุณได้ตัวนี้นะคะเพราะแหล่งพลังงานเพราะนั้นคุณเห็นเพราะว่าเราเห็นสีมันใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องเป็นซอสของอะไรได้อีกอันอันนี้คือนะคะเพราะนั้นเราเรียนรู้ไปแล้วนะว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเราถ้าเราเลือกให้ดีเรามันจะได้สารอาหารอะไรบ้างนั้นเพราะนั้นกลุ่มต่อไปก็จะเป็นกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุกลุ่มพวกนี้เราเป็นสารที่ใส่ไปในปริมาณน้อยแต่ว่ามันขาดไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเสริมเข้าไปซึ่งในรายละเอียดว่าเขาจะเสริมเท่าไหร่พวกนี้มันจะมีงานวิจัยที่ลึกลงไปแต่ว่าถ้าเราทำสูตรของเราเองง่ายๆเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปในลักษณะประมาณ 0.5 หรือว่า 1% อะไรประมาณนั้นนะคะสารกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบสารเติมเต็มที่ว่าสารเติมเต็มเพราะอะไรบางทีเราปรับสูตรบุคประโยชน์ของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามันทำให้สารอาหารของเราคงรูปเวลาเราผลิตอาหารเราอยากจะอัดเม็ดใช่ไหมให้มันคงรูปอะไรเราก็ใส่สารพวกนี้มันเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งมันเป็นสารเหนียวที่ทำให้ใส่เข้าไปแล้วอาหารมันก็อัดออกมาก็จะเป็นรูปนั้นเลยมันจะได้ไม่แตกไม่ออกมานะคะสารที่ใส่เข้าไปพอเสร็จอันนี้กลุ่มที่บอกว่าสารอีกอันหนึ่งที่เราอยากได้เราอยากได้ให้เขามีสีสันเพราะนั้นเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้แหล่งพวกนี้ส่วนใหญ่สารที่จะเป็นตัวที่จะมีแหล่งสารสีที่สูงก็จะเป็นพวกแพลงก์ตอนสัตว์นะคะจากทะเลเหมือนกันนอกจากที่เขาจะมีสารแหล่งแพลงก์ตอนสัตว์นอกจากจะมีเป็นแหล่งของสารสีแล้วอันนี้ก็ยังเป็นแหล่งของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3เห็นไหมที่ว่าสัตว์ก็สังเคราะห์เองไม่ได้ก็จำเป็นต้องได้รับจากทะเลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแต่ว่ากลุ่มของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งเป็นมีชีวิตที่ชั้นต่ำเนี่ยเขาจะสังเคราะห์พวกนี้ได้แต่ว่าถ้าสัตว์ที่โตขึ้นกินอาหารต่อกินแพลงก์ตอนสัตว์พวกนี้เขาจะต้องได้รับสารพวกนี้จากอาหารเขาอย่างเดียวเขาผลิตร่างกายเขาไม่มีเอนไซม์ที่จะผลิตได้เพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตอาหารขึ้นมาเราก็ต้องใส่แหล่งที่เป็นสารของเขาเนี่ยไปให้อันนี้คือเป็นแหล่งสารสีที่เป็นธรรมชาตินะคะแต่ถามว่าเราเอาแหล่งสารสีที่เป็นสังเคราะห์ได้ไหมจากเราอยากเลือกเลยว่าเราอยากจะใส่สีนี้เลือกได้ไหมจากบริษัทมีขายไหมจริงๆบริษัทมันก็มีขายนะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าปลาที่เราผลิตเนี่ยมันเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มสีส้มสีแดงสีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเขาก็มีขายเลือกได้เลยว่าเราจะเอาอะไรมันจะเป็นเนี่ยในนี้จะเป็นสารกลุ่มที่เป็นทั้งสารสีส้มสีแดงนะคะมีแอสตาแซนทินแคมปาแซนทินแอสซีนลูซีนเบตาซีนเบตาแคโรทีนหรือซีแซนทินอันนี้กลุ่มสีส้มกับมันจะเป็นกลุ่มสีอาหารที่ส้มแดงสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเลือกอันนี้มันจะมีอยู่2กลุ่มที่พี่เขียนแยกไว้อย่างนี้เบอร์15ค่ะเบอร์15มีไหมคะเบอร์15นะคะสมมุติเราพี่อยากจะได้ปลาเฮอร์คูล่าสีแดงแจ๊ดเลยเนี่ยมันมีอยู่2ซีกอันไหนเป็นสารสีแดงออกแดงส้มกับอันไหนเป็นสารสีเหลืองๆจะใส่สารไหนจะใส่สารข้างไหนซ้ายหรือขวาที่จะเอาสีแดงอันนี้อะคะและอันนี้โอเคอันนี้จะเป็นแอตาแซนทินที่จะเป็นสารที่ให้ออกมาในสีออกจากค่อนข้างแดงส้มนะคะอันนี้จะออกอันนี้แดงส้มไอตัวนี้ก็จะออกชมพูแดงๆอันนี้ก็จะออกแดงส้มเหมือนกันแต่กลุ่มนี้จะให้สีเหลืองเขาก็สกัดอันนึงที่เขาขายก็สกัดมาจากธรรมชาติหรือไม่เขาก็ผลิตสังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งเราสามารถสั่งซื้อจากบริษัทได้ทีนี้จากกันโอ้ไม่ทวงอันนี้ค่ะ
เดี๋ยวของไม่หมดไม่หมดโอเคสมมติว่าด้วยความที่เราองค์การอาหารสัตว์เดี๋ยวนี้มันขยายตัวขึ้นมากเพราะนั้นผลิตภัณฑ์จากการประมงอ่ะมันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะนั้นในอนาคตถามว่าเขาจะผลิตกันในรูปแบบไหนมันจะแนวโน้มมันจะเป็นในลักษณะของการเลือกพัฒนาในด้านของการเลือกใช้วัตถุดิบกับเทคนิคในการผลิตนะคะการเลือกใช้วัตถุดิบในวัตถุดิบนี่หมายถึงว่าจากการที่เราจะใช้เหมือนกับปลาเรามาตอนนี้ปลาป่นเราก็ใช้ทั้งปลาป่นมาทั้งตัวมาทั้งหมดต่อไปเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเขาจะแบ่งสกัดมาเป็นของเหลือใช้หรือว่าสกัดออกมาให้มันได้สารสกัดอย่างจากสัตว์โรงงานอาหารสัตว์นั่นจะเป็นอย่างเราเรียกกันว่าโปรตีนไฮโดรไลเซตอันนี้หมายถึงว่าเขาก็สกัดสารออกมาแล้วก็ใช้เอนไซม์ตัดให้มันได้อนุมูลของอะมิโนให้มันเป็นสายสั้นๆแล้วสัตว์ก็จะเอาไปใช้ได้ประโยชน์ได้เร็วซึ่งนี่มันเอาประโยชน์เหลือใช้กลับมาใช้ได้อีกแทนที่ว่าจะใช้ทั้งตัวเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่เขาก็จะเอาพยายามที่จะปรับใช้ของจากพืชขึ้นมาแทนไอ้วัตถุดิบจากการประมงทั้งหลายเพราะอะไรไอ้นี่หมายถึงเขาใช้วัตถุดิบจากพืชก็จริงแต่ในการทดลองทางสัตว์น้ำเขาก็ต้องพัฒนาทางสายพันธุ์ของสัตว์น้ำให้มันสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ให้มันใช้สิ่งอาหารที่เราใช้วัตถุดิบทางหมายถึงทางพื้นจากพืชเนี่ยไปให้เขากินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องปรับองค์การอาหารสัตว์น้ำนี่คือเขาปรับทั้งสองด้านไม่ใช่ปรับเฉพาะอาหารอย่างเดียวทางพันธุกรรมของสัตว์ของปลาเศรษฐกิจเขาก็ปรับมาเหมือนกันแล้วเขาก็จะทดลองว่ามันจะกินได้ไหมจะดีได้แค่ไหนในสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เขาทดลองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำจริงๆสำหรับปลาการ์ตูนเราก็ต้องผลิตแล้วเราก็ต้องมาทำการทดลองเหมือนกันเพราะไม่ใช่ผลิตแล้วไปให้เขาเลยแล้วมันจะได้เราต้องทดลองก่อนถึงเราจะแน่ใจว่ามันใช้ได้หรือไม่ได้แล้วถึงจะเลือกอันนั้นสำหรับพัฒนาทางด้านเทคนิคการผลิตซึ่งจากไอ้ตัวอย่างที่ยกง่ายๆก็คืออย่างอาชิเมียเนี่ยไข่อาชิเมียเขาก็จะมีผลิตแบบว่าเขารู้ว่าไอ้กรดไขมันมันเป็นกรดไขมันที่จำเป็นเพราะนั้นเดี๋ยวนี้บริษัทก็จะผลิตออกมาที่ว่าไข่อาชิเมียที่เสริมกรดไขมันมาเสร็จเลยแทนที่ว่าเราจะต้องมาเสริมข้างนอกหรือเสริมข้างนอกก็ได้ไหมมันก็ยุ่งยากแต่ว่าเขาขายมาเสร็จทีนี้ก็สะดวกกับเราหรือว่าเทคนิคการเสริมอาหารเมื่อก่อนแทนที่ว่าเราจะรอให้มันป่วยเราก็จะทำเหมือนกับคล้ายๆว่าทำวัคซีนใส่เข้าไปในอาหารแล้วว่าถ้าเขาไม่ใส่อาหารเขาก็ฉีดกระตุ้นกับปลาแล้วก็วิธีการของเขาก็พอฉีดกระตุ้นให้ปลาพอมันได้ครบโดสปุ๊บเขาก็จะเอาไปเชลเลนกับเชื้อเลยว่าวิธีการนี้มันใช้เทคนิคเท่านี้อัตราส่วนเท่านี้ปลามันต้านทานโรคอันนี้ได้ไหมแต่อันนี้มันต้องเป็นแบบเฉพาะเชื้อไม่ใช่ว่าใช้ได้ทั่วไปนะคะเทคนิคอันที่สองสำหรับไอ้ภูมิคุ้มกันอันนี้แล้วอันที่สามมันก็จะเป็นการที่แบบการใช้เทคนิคการ encapsulation หรือการเลยโปรโซมอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับ encap นี่มันจะเป็นเทคนิคที่ว่าจะใช้สารเคมีที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ เราต้องการสารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจำเพาะที่เราอยากให้มันจำเป็นเราไม่อยากให้มันใช้ย่อยสลายไปพร้อมกับอาหารตัวอื่นเราต้องการให้มันไปสลายในเฉพาะจุดอย่างเช่นเราอยากให้มันไปใช้ที่ลำไส้หรืออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะ encap มันก่อนแล้วให้มันไปถูกดูดซึมในระบบย่อยอาหารณตรงนั้นที่เราต้องการมันเป็นการใส่เฉพาะจุดอันนี้นะคะไลโปโซมก็เหมือนกันมันก็จะเป็นสมมติว่าไลโปโซมเขาก็ใช้พวกไขมันมาหุ้มเพราะฉะนั้นสารพวกนี้มันก็ใส่มันก็ไม่ละลายน้ำสารมันไม่ละลายสารที่หุ้มมันจะละลายน้ำง่ายๆแต่เอาไลโปโซมมานะขอหุ้มเพราะนั้นมันก็จะหมายถึงว่าจะช่วยยืดระยะเวลาในการที่หมายถึงถ้าเราใส่ไปให้ไลโปโซมส่วนใหญ่จะใส่ในสำหรับลูกสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สลายไปกับในน้ำนะคะอันนี้มาดูว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกใช้สารสกัดที่มันแทนที่จะใช้วัตถุดิบโดยตรงเราดูว่าแนวโน้มในการผลิตในหลายๆปีจนกระทั่งถึงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาแนวโน้มนี่มันลดลงทั้งหมดทั้งปลาป่นทั้งน้ำมันปลานะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องหาวิธีหรือว่าวัตถุดิบทางเลือกตัวใหม่ๆขึ้นมาการที่มันลดลงมากในส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นกลุ่มการเพาะเลี้ยงที่จะใช้เยอะที่สุดสำหรับปลาป่นกับไอ้น้ำมันปลานี่นะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มปลาน้ำจืดแต่เราจะเห็นได้ว่าในนี้จะไม่มีกลุ่มของปลาสวยงามอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยมันเลยไม่มีในเรคคอร์ดของเขาแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเมื่อในพวกองค์การอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเขาใช้ตรงนี้เยอะเราการที่เราจะใช้โอกาสใช้เ
เราก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าราคาพวกนี้แน่นอนมันถ้าจะใช้ราคามันสูงขึ้นจากเดิมแน่นอนนอกจากจะต้องปรับวิธีการใช้ไปตามไอ้วงการอุตสาหกรรมสัตว์น้ำนี้เข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าแนวโน้มที่เขาจะใช้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งเป็นแท่งสีน้ำเงินนี่นะคะในแต่ละปีนี้จะเริ่มลดลงแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชมาทดแทนเพราะฉะนั้นในการตรงนี้เราก็ต้องเลือกเหมือนกันถ้าเราจะผลิตอาหารให้ปลาการ์ตูนเราจริงๆเราก็ต้องดูแนวโน้มว่ามันใช้กับสัตว์ของเราได้แน่นอนแล้วก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างต้องเอาไปผลิตออกมาแล้วต้องไปทดลองกับสัตว์ก่อนว่าได้หรือไม่ได้ถึงจะเอาไปใช้จริงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งนึงสำหรับเขาพยายามใช้เหมือนกันว่าเอามาใช้ทดแทนสัตว์มาใช้ทดแทนปลาป่นนะคะอันนี้เขาเรียกคอมเมนต์ว่ามันใช้ในวงการสัตว์น้ำที่ขายทั่วไปอันนี้ยังไม่ใช้เป็นคอมเมอร์เชียลนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแหล่งทั้งสัตว์มาจากสัตว์บกกับสัตว์น้ำมันก็จะเป็นพวกอันนี้ถั่วเหลืองพวกไอ้เลฟซีดหรือว่าไอ้เขาเรียกอะไรทานตะวันไอ้ตัวไอ้ดอกทานตะวันที่เอามาป่นเนี่ยค่ะหรือว่าพวกข้าวโอ๊ตหรือว่าอันนี้เป็นพวกนุ่นนะคะนี่แป้งมีดวีดอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบายโปรดักต์มาจากสัตว์ปีกนะคะและขนหรือว่าไอ้เปลือกกุ้งเปลือกปูหรือว่าเลือดจากโรงงานอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ก็มาใช้นี่คือผลผลิตได้จากโรงงานอาหารสัตว์ทั้งนั้นถึงณตอนนี้ที่เขาใช้อยู่ในกลุ่มนี้จะมีโปรตีนประมาณ 50-85% ส่วนนี้คือกลุ่มที่เขาพยายามที่เอามาใช้เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่ใช้กันจริงจังแต่เราจะเห็นว่าอันนี้คือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากทะเลซึ่งตัวพวกนี้ค่อนข้างจะมาแรงในลักษณะที่เขาจะวิจัยที่จะเอามาใช้กันอยู่ในกลุ่ม3ตัวนี้นะคะนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเราจะผลิตอาหารจริงๆแล้วเรารู้แล้วว่าประเภทของอาหารมันเป็นอะไรเราจะผลิตจริงๆแล้วถ้าเราผลิตขึ้นมาเราอยากอันนี้คือคุณค่าทางอาหารหลักที่เราจะต้องรู้จริงๆถ้าเราดูในเราไปซื้ออาหารปลามาสักถุงนึงเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มพวกเนี้ยที่เขาจะเขียนบอกเราเลยว่าข้างถุงว่าอาหารที่เราซื้อมันจะมีคุณค่าทางอาหารเท่าไหร่นะมันจะบอกว่าโปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่สิ่งกลุ่มพวกนี้บอกอะไรเราได้บ้างความชื้นนี้ถ้าเราจริงๆถ้าเราเก็บที่อุณหภูมิห้องเพราะนั้นความชื้นมันก็ต้องไม่สูงนะคะประมาณ7ประมาณ8ไม่น่าจะเกิน10ประมาณนั้นถามว่ากลุ่มของเท่านี้บ่งบอกอะไรเราได้บ่งบอกในหนึ่งว่าในอาหารมีปริมาณแร่ธาตุรวมประมาณเท่าไหร่นี่มันเป็นเราจะดูตรงนี้ว่าเห็นว่าเป็นกอสนาไลซีเพราะนั้นมันเป็นค่าประมาณหยาบทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าค่าที่ว่ามันเป็นแร่ธาตุรวมซึ่งมันมีอีกเยอะแยะมากถ้าคนเขาศึกษาเขาก็จะดูไปแล้วว่าแต่ละตัวมันมีผลยังไงแต่นี่คือเราดูในภาพรวมทั้งหมดเพราะนั้นโปรตีนนี่มันเป็นแหล่งที่แบบสัตว์เอาไปใช้ในการเจริญเติบโตมันถ้ามันเติบโตโปรตีนสูงก็จะโตแต่ว่าก็อีกถ้าขึ้นอยู่กับความต้องการของปลาถ้าปลามันต้องการโปรตีนเท่านี้เราใส่ขึ้นไปส่วนที่เหลือเราใส่โปรตีนโอเวอร์ไปมันก็ปลาก็ขับถ่ายแล้วก็สูญเสียทำให้น้ำเสียแล้วเราก็เสียเงินไปในตัวอีกต่างหากไขมันเหมือนกันมันเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นราคาถูกเพราะฉะนั้นในวงการที่เขาผลิตนี่เขาก็จะพยายามใช้ตัวไขมันไปทดแทนกับโปรตีนซึ่งเขาเรียกกันว่าโปรตีนสเปริงตรงนี้พยายามให้สัตว์มันใช้ไขมันให้ได้แล้วก็เจริญเติบโตดีได้เท่ากับโปรตีนเพราะถ้าสัตว์ตัวไหนถ้ากลุ่มไหนที่แบบสัตว์มันค่อนข้างที่จะมีไขมันอย่างง่ายๆในกลุ่มปลาแซลมอนเนี่ยมันต้องการโปรตีนสูงมันต้องการพลังงานสูงแต่เขาจะใส่ไขมันไปปริมาณที่ใกล้เคียงกับไอของแหล่งที่เป็นโปรตีนเพราะนั้นเขาจะเซฟเงินไปเยอะในการทำอาหารสูตรนี้ถามว่ากากใหญ่ๆตรงนี้ถ้าเป็นถ้าทำผลิตให้ปลากินเนื้อตรงนี้ไม่ควรจะสูงเพราะว่ายังไงเขาเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าแหล่งวัตถุดิบที่เราจะเอามาใช้อ่ะต้องมีใหญ่ๆนี่น้อยมากและแหล่งของคาร์โบไฮเดรตในส่วนของตรงนี้เราวิเคราะห์โดยตรงไม่ได้เราจะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราเรียกว่าส่วนที่เหลือจากทั้งหมดเนี่ยส่วนไหนที่ไม่ใช่ไหนไม่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบเราจะตีเป็นว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่จะบอกนะตรงนี้ก็คือถ้าเราจะประกอบอาหารของเราเองนอกจากเรารู้แล้วว่าเราปลาเราเป็นปลาประเภทไหนกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ถูกไหมแล้วมันต้องการโปรตีนขนาดไหนนะคะเดี๋ยวก่อนอ
เอาอันนี้ไปก่อนละกันจากเมื่อกี้จากก่อนที่เราจะประกอบสูตรอาหารเรารู้แหล่งเราจะเอาวัตถุดิบของเรามาทำอาหารเนี่ยเราต้องรู้องค์ประกอบของวัตถุดิบทั้งหมดแต่ละตัวอย่างที่พี่อธิบายไปเมื่อกี้6ตัวเมื่อกี้ว่ามันมีเท่าไหร่เราต้องรู้องค์ประกอบของวัตถุดิบแต่ละตัวก่อนเราถึงจะเอาข้าวพวกนี้มาประกอบสูตรเพื่อทำอาหารสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เขาหาอย่างหากระบวนการเอามาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าถึงว่าอันนี้จริงๆถ้าเราไม่มีเราต้องส่งห้องแลบเขาอยู่แล้วแต่เอาสไลด์มาให้ดูว่ากระบวนการที่ได้มามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้จากเมื่อกี้ชาร์ตเมื่อกี้ก็จะเป็นในกลุ่มของวิธีการหมดอันนี้องค์ประกอบที่เราจะได้จากการที่เราวิเคราะห์ขึ้นมาแต่ถ้าเราถามว่าอยากรู้จริงๆตรงนี้ส่งห้องแลบวิเคราะห์ก็ได้แต่ถ้าเราทำเองเราไม่มีห้องแลบเพราะนั้นเวลาเราซื้อวัตถุดิบมาเขาจะมีใบเซอร์มาให้เราว่ามันมีคุณค่าทางอาหารพวกโภชนาสัตว์พวกโภชนาทั้งหลายมีมาเท่าไหร่เขาจะมีใบเซอร์มาให้เราดูจากตรงนั้นเป็นคร่าวๆไปก็ได้ซึ่งส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์นะคะถามว่าแล้วถ้าวัตถุดิบที่เราซื้อมามันก็มีอีกคุณภาพของวัตถุดิบที่ซื้อมามันจะมีการปลอมปนไหมซึ่งเขาจะมีวิธีทดสอบถ้าเป็นแลบจริงๆวิธีทดสอบมันจะมี2อันมันเป็นวิธีทดสอบทางกายภาพกับวิธีทดสอบทางเคมีซึ่งถ้าเป็นแลบใหญ่ๆเขาก็จะมีวิธีทดสอบของเขาเยอะแยะมากแต่ถ้าเราแยกทางกายภาพดูจากการปลอมปนของมันแล้วก็ดูจากส่องกล้องดูหรือว่าอีกอันนึงจริงๆแล้วการวัตถุดิบที่ทำอาหารสัตว์ถ้ามันมีขนาดเล็กที่สุดยิ่งเล็กยิ่งดีเพราะว่ามันช่วยให้สัตว์เอาไปใช้ได้ดีแล้วก็การเกาะตัวของมันเกาะตัวของอาหารก็จะดีกว่าที่วัตถุที่มันหยาบไม่งั้นเราจะต้องไปใส่กลุ่มไอ้สารที่ให้มันคงทนซึ่งมันจะทำให้ถ้าเราใส่ไปเยอะปริมาณสารอาหารที่เราต้องการมันก็จะไม่เพียงพอนะคะนี่ถ้าเราสมมติว่าเรามีเสร็จเรามีคุณค่าทางอาหารเราวิเคราะห์มาเสร็จเรียบร้อยวัตถุดิบถ้าเราจะผลิตถามว่าขั้นตอนการผลิตมันจะมีอะไรบ้างมันก็มีแค่ง่ายๆก็คือขั้นตอนที่เราได้วัตถุดิบทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็มาเอาวัตถุดิบของเรามาผสมในอัตราส่วนที่เราต้องการที่เราคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมเสร็จแล้วก็เอามาอัดแค่นั้นเองซึ่งมันก็จะได้รูปตามที่เราต้องการมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอาหารแบบไหนอาหารอัดเม็ดจมน้ำหรือว่าถ้าอย่างง่ายสุดก็คืออาหารเม็ดจมน้ำถ้าเป็นอาหารลอยน้ำมันจะต้องเป็นเครื่องมือที่ต้องผ่านแรงดันซึ่งวันนั้นต้องเป็นแบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เขาทำขายถ้าเราทำนะคะนี่อาหารสำเร็จรูปถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วเราจะมาอาหารสำเร็จรูปของเราคุณจะมีลักษณะยังไงมันต้องมีคนค่าทางอาหารครบถ้วนตามที่ต้องการใช่ไหมเรารู้ว่าปลามันกินทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วว่าเพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่เราใส่ก็ต้องมีแหล่งซอสทั้งสองอันถามว่าขนาดปลาที่ผลิตออกมามันควรจะเป็นยังไงเหมาะสมกับขนาดปากของปลานะคะแล้วก็ถามว่าวัตถุดิบที่เราเลือกแล้วมันก็ต้องเป็นแหล่งที่ว่าปลาจะเอาไปใช้ได้ดีถ้าเราก็อย่างที่บอกเขาพยายามปรับที่จะมาใช้วัตถุดิบจากพืชซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าปลาแต่ละชนิดมันก็ใช้วัตถุดิบจากพืชบนพื้นดินยังไม่ได้ดีเพราะนั้นง่ายๆสุดที่เริ่มต้นก็ของวัตถุดิบทุกอย่างก็ถึงเอามาจากแหล่งที่เป็นจากทะเลก่อนเพราะเราถ้าเราจะผลิตอาหารปลาการ์ตูนอาหารก็ต้องมีความน่ากินแล้วปลาก็จะชอบแล้วก็แหล่งอันนึงที่ต้องระวังก็คืออันนี้นะคะมันจะแหล่งสารอาหารบางตัวมันจะมีสารพิษที่มันปลามันเอาไปใช้ไม่ได้ก็ใส่เข้าไปมันก็จะไปยับยั้งอีกตัวนึงในเพราะฉะนั้นมันต้องแต่เขาในอุตสาหกรรมมันก็จะมีวิธีการที่จะต้องทำลายไอสารยับยั้งตรงนี้ก่อนที่เราจะเอาไปทำใส่ให้อาหารปลาเพราะนั้นสุดท้ายสุดที่เราอยากได้ปลาของเราออกมาคือต้องปลามีสุขภาพดีแล้วก็มีสีสันสวยงามตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือหลักการที่ว่าถ้าเราอยากได้ถ้านอกเหนือจากนี้เดี๋ยวอันนี้คือทั่วๆไปแต่ทีนี้เราจะมาลองดูแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะผลิตยังไงเราจะทำยังไงใส่อะไรไปบ้างวัตถุดิบเราเลือกเรียบร้อยแล้วมาคำนวณสูตรอาหารนะคะอย่างง่ายๆสุดก็เอาองค์ประกอบมาเสร็จแล้วก็มาทราบเสร็จแล้วว่ามันต้องการเท่าไหร่คุณค่าทางอาหารแต่ละตัวอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแล้วการคำนวณหลักๆคือคำนวณจากปริมาณโปรตีนแล้วเราก็ปรับลดปรับเพิ่มทีนี้ทุกอย่างที่มีมาเสร็จที่เราได้มาทั้งหมดแล้วก็มาใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อมาคำนวณง่ายหลังจากที่เรารู้องค์ประกอบทุกอย่างทั้งหมดแต่ผมเอิญว่าวันนี้เรามาอบรมมาฝึกวันนี้ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้เพราะนั้นลองคำนวณเองแล้วกันเอาแบบง่ายๆตรงนี้นะคะ
สมมติว่าเรามีวัตถุดิบ2ชนิดดูมีแค่วัตถุดิบ2ชนิดที่เราจะใช้เพราะนั้นหลักการที่เราจะผลิตอาหารทุกอย่างต้องผลิตออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็น100ตรงนี้นะคะถ้าโจทย์อันนี้ตัวอย่างที่เราจะกำหนดให้ว่าเราต้องการอาหารเนี่ยมี 27% แล้วใส่วัตถุดิบอาหารแค่2ชนิดวัตถุดิบ1วัตถุดิบ A มีโปรตีน44วัตถุดิบ B มี 8.2% ทีนี้วิธีการแรกก็ให้ลองแบบปรับใส่ไปใส่เพิ่มตรงนู้นลดตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าวัตถุดิบอาหาร Aถ้าเราต้องการจะเลือกที่จะใส่60กับ40นะคะแล้วว่าโปรตีนเราต้องการที่27เราก็จะเอาตัวโปรตีนอาหารกับกิโลแล้วก็เราจะเอาจำนวนของเราได้คูณเข้าไปเราก็จะรู้ออกมาว่าเราจะได้กี่กิโลอันนี้ดูค่อยๆดูนะคะตรงนี้เหมือนกันสำหรับวัตถุดิบอาหาร B แล้วก็คูณเข้าไปจำนวนกิโลคูณเข้าไปกับโปรตีนแล้วก็หาร100เพราะเราจะออกมาในลักษณะว่า100คิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราผสมเสร็จอาหารที่เรามีคำนวณออกมาได้จำนวนอันนี้เท่าไหร่อันนี้29เราบวกกันออกมาก็จะเป็น 29.68 กิโลอาหารมันจะมีโปรตีนอันนี้คือเราต้องดูก่อนนะโปรตีนที่เราต้องการนี่คือ27แต่เราใส่วัตถุดิบอาหาร A เข้าไป60อาหาร A มีโปรตีนที่44%โปรตีนเราผลิตที่100กิโลเพราะนั้นอาหาร A จะมีโปรตีน 26.4 อาหาร B เราใส่ไปเราเลือกที่จะใส่40แต่อาหาร B มีโปรตีนที่ 8.2% เราใส่เราเช่นกันทุกอย่างเราต้องคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่100กิโลเพราะนั้นอาหาร B ใส่ไป1กิโลใส่ไปที่40กิโลจะมีโปรตีนที่ 3.28 เพราะนั้นอาหารที่ได้อันเนี้ยจะมีโปรตีนรวมกันนี่ 29.68 แต่เราต้องการแค่ 27% เพราะนั้นมันเกินไป2.68 กิโลทีนี้เราทำไงเรารู้ว่าเราใส่อาหาร A เนี่ยมันมีโปรตีนสูงอาหาร B มันมีโปรตีนต่ำใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องไปลดอาหาร A แล้วไปเพิ่มอาหาร B ถูกไหมคะถ้าเราลองดูว่าถ้ากิโลนึงเราลดอาหาร A ไป1กิโลโปรตีนมันจะลดลงไป 0.44 ถ้าเราเพิ่ม1กิโลของวัตถุดิบอาหาร B มันอาหารมันก็โปรตีนมันก็จะเพิ่มขึ้นมา 0.082 แต่แล้วทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มที่2.68 กิโลเพราะนั้นเราจะต้องลดวัตถุดิบอาหาร A ลงมาเท่าไหร่ลดลงไป7แล้วก็เพิ่มวัตถุดิบอาหาร B 7เหมือนกันอันนี้เอาง่ายๆอันนี้เราจะมาลองตรวจสอบดูว่าที่เราคำนวณเนี่ยมันถูกไหมอันนี้ก็ดูปริมาณโปรตีนที่เราต้องการเมื่อกี้นะวัตถุดิบอาหารอันนี้คือวิธีการทดสอบเดี๋ยวดูก่อนจะหมดเวลาแล้วก็เลยก็ไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเลิกได้อันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างทดลองให้ดูอันนี้คือวิธีการแรกที่เราดูเรียกว่าวิธีการลองผิดลองถูกเอาดูอีกวิธีนึงวิธีนี้จะง่ายวิธีนี้จะง่ายเหมือนกันวัตถุดิบโจทย์เดียวกันต้องการที่เดียวกันคือเขาเรียกว่าวิธีการใช้สี่เหลี่ยมบนพิธีของ Pearson Square นะคะเราก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนเราก็ใส่วัตถุดิบอาหารเข้าไปว่าวัตถุดิบอาหาร A มีโปรตีน14วัตถุดิบอาหาร B มีโปรตีนที่ 8.2 แล้วเราต้องการโปรตีนที่เราต้องการคือ 27% โปรตีนเสร็จแล้วเราก็เอาจำนวนโปรตีนเนี่ยของแต่ละอันนี้เรามาหักลบในรูปที่ทะแยงมุมอันนี้นะคะอันนี้44ลบ27ก็จะได้17เอาอันนี้เอา27ลบ8.2 ก็จะได้ 18.8 เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วว่ามันได้ 35.8 นี่อาหารผสม 35.8 กิโลอันนี้เราก็จะคูณไปว่าทีนี้เราได้ตรงนี้ที่ 35.8 กิโลเนี่ยแล้วใส่โปรตีนไอวัตถุดิบอาหาร A ไปเนี่ยที่ 18.8 ใน 35.8 เนี่ยเราใส่ไอวัตถุดิบอาหาร A ไป 18.8 แต่ถ้าเราผลิตที่100โลเราต้องใส่ที่เราจะต้องใส่ไปที่ 52.5 กิโลเพราะฉะนั้นอาหาร B ก็เช่นกันอาหาร B ในอาหารผสม 35.8 เนี่ยมันจะมีโปรตีน17นะคะแล้วถ้าใส่ 35.8 ไป 17ถ้าเราผลิตที่100กิโลมันจะได้ที่ 17.5 กิโลทีนี้มันก็จะเป็นวิธีการที่ทดสอบปริมาณโปรตีนเหมือนกันอย่างง่าย
เรามาทดสอบว่าที่เราคำนวณไปนี่ถูกไหมเพราะนั้นปริมาณที่เราใส่ก็ต้องได้1กิโลนี่ปริมาณโปรตีนในวัตถุดิบอาหารอันนี้เป็นปริมาณโปรตีนในอาหารที่เราได้เพราะเราต้องการที่27มันก็จะได้ที่27จริงๆอันนี้ถ้าเกิดเรามีวัตถุดิบที่มันเกินมากกว่าที่จะเป็นแค่2ตัวเพราะนั้นมันก็จะเยอะเกินเห็นมั้ยเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณสมมติเราจะใส่สัก10ตัวเงี้ยเรามาคำนวณแบบนี้มันจะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยอันนี้อย่างที่บอกไปในการคำนวณมันจะต้องคำนวณในลักษณะที่ว่าออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์คือ100กิโลและช่องที่เราก็ต้องกำหนดช่องของเราให้ได้ว่าช่องแรกนี่จะเป็นช่องคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบช่องที่2เป็นปริมาณที่เราจะใส่ไปนะคะนี่จะเห็นได้ชัดแล้วนี่แล้วก็ช่องนี้ก็จะต้องเป็นโภชนะที่เราต้องรู้ทั้งหลายทีนี้เราก็สร้างสูตรขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณให้มันได้ออกมาอันนี้ว่าอันนี้โภชนะของวัตถุดิบแต่อันนี้เมื่อเราใส่ไปแล้วเราจะได้โภชนะในแต่ละของวัตถุดิบแต่ละตัวปริมาณเท่าไหร่เราสร้างสูตรขึ้นมาแล้วช่องสุดท้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นช่องโภชนะศาสตร์ที่เราของอาหารของเราเองว่าจริงๆเราต้องการเท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเราต้องมันถ้ามันมากจุดสำคัญคือต้องได้ตรงนี้ให้ได้100กิโลเพราะเราคำนวณออกมาในลักษณะ 1% ถ้ามันเกินตรงนี้คือช่องนี้ก็คือช่องของโปรตีนช่องที่อันนี้ก็จะเป็นช่องของไขมันตามตรงนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการโปรตีนเพิ่มลดเราก็ปรับปริมาณที่เราใส่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวัตถุดิบแต่ละตัวเรามีองค์ประกอบอะไรสูงอะไรต่ำเพราะนั้นปรับลดเอาได้จากตรงนี้ถ้าเราสร้างเราใช้โปรแกรมคำนวณจากคอมพิวเตอร์มันก็จะง่ายช่วยให้เราคำนวณได้และอีกอย่างนึงเราก็จะรู้ได้ว่าต้นทุนของเราแต่ละสูตรเนี่ยถ้าเราผลิตปรับเปลี่ยนไปเนี่ยสูตรอาหารเราจะถูกจะแพงแค่ไหนเราจะขายได้ไหมคุ้มทุนไหมแต่ถ้าเราต้องการศึกษาในรายละเอียดปลีกย่อยขึ้นไปอีกอย่างเช่นกรดอะมิโนหรือกรดไขมันอะไรเราก็สร้างเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้มันรู้ได้แต่ละตัวของแต่ละถ้าใครต้องการศึกษาลึกซึ้งแต่จริงถามว่าผลิตทั่วไปที่เขาผลิตขายก็จะมีค่ากรอสโปรตีนนี่ก็คือประมาณ6ตัวหลักแค่ตรงนี้บังเอิญเมื่อกี้มันก็เหลือเวลานิดเดียวมันไม่รู้จะทันหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์นะคะขอทุกคนไม่เป็นไรให้เปิดในสมุดอันนี้คือโจทย์ที่จะให้ทำลองคำนวณดูกับไอ้เศษกระดาษเมื่อกี้ที่ให้กันคนละแผ่นเนี่ยค่ะตรงนี้มันจำไม่ทันมันเหลือแค่5นาทีอันนี้ยกประโยชน์ให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่ทันยังไงเดี๋ยวใครมาถามกันทีหลังเพราะมันค่อนข้างมันก็ยากเหมือนกันมันนานอันนี้คือโจทย์จริงๆก็คือคำตอบคือประมาณตรงนี้ลองไว้ใครลองไปคำนวณเอาเองใส่ไปในสมุดเองนะคะอันนี้จริงก็มีปลาการ์ตูนแต่ว่าตอนแรกอะจริงๆจะให้ลองคำนวณแล้วว่าใครจะได้ใกล้เคียงที่สุดแค่รอบเดียวไม่เป็นไรอันนี้มันจะหมดเวลางั้น อย่างนี้แล้วกันไม่อันนี้ยังมีปลาการ์ตูนที่แบบใหญ่มากอันนี้เพราะนะคำถามจะใหญ่มากเลยคำถามอันนี้ขอย่อยอันเมื่อกี้มาเป็นอันนี้สองคำถามนะคะจากที่เราอบรมไปแล้วเมื่อวานคำถามแรกถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็นเขาให้อาหารมีชีวิตเนี่ยเราจะมาให้อาหารสำเร็จรูปเนี่ยพี่เขาบอกไว้เมื่อวานว่าเขาให้เมื่อลูกปลาอายุสักเท่าไหร่เขาถึงเปลี่ยนจากอาหารมีชีวิตมาเป็นอาหารเม็ดเดือนใช้เปล่าพี่เขาอยู่ข้างหลังนะมีพี่เขาอยู่นะถึงคนนู้นตอบด้วย3เดือนมีใครอีกไหมเมื่อเช้าก็ยังมีเขาบอกว่าจะ1เดือนแล้วก็ให้ยังไงอะคะถ้าบอก1เดือนแล้ว1เดือนเขาให้ยังไงอะคะเขาวิธีการให้เขายังไงอะคะให้ทีละ 25% หมายถึงว่าให้ผสมไปกับทยอยแบ่งช่วงเช้าให้อาหารโซนอาหารช่วงบ่ายให้อาหารเม็ดลูกอันนี้คือลูกปลาใช่ไหมคะอันนี้ที่พูดหมายถึงลูกปลาตามที่
นไม่ไม่คืออันแรกคืออายุก่อนอายุก่อนเลยว่าอายุเท่าไหร่เอาเมื่อกี้มี2คนใช่ไหมอันนี้เดือนหนึ่งอันนั้น3เดือนเอาเหตุผลหน่อยคือต้องเริ่มเปลี่ยนอาหารจากทานที่เหนียวแล้วก็ต้องกินที่เป็นอาหารอะไรนะอาหารเม็ดก็โดยใช้อาจจะเป็นการผสมปูบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อค่อยๆพัฒนาให้เขาสามารถกินได้ทุกวันทุกมื้อหรือยังไงคะไม่ยังไม่ต้องทุกมื้อค่ะเริ่มแรกก็อาจจะเป็นมื้อเช้าแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณแล้วของหนู3เดือนมาจากไหนเอ่ยยังไงไม่มีใครทุกไม้ถามพี่ทุกว่าเราจะเริ่มปรับอาหารการอาหารในชีวิตเป็นอาหารเกิดรูปขึ้นแต่โดยจำไม่ดีที่บอกครับเราก็จะบดอาหารผมเพื่อให้อาทิตย์เดียวกินให้รู้สึกตัวอาทิตย์เดียวก่อนแล้วก็เอาไปให้เขาเขาก็จะรับรู้รสชาติของอาหารในระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับแล้วถ้าพ่อแม่พันล่ะอันนี้สำหรับคำถามสุดท้ายสำหรับพ่อแม่พันก็ให้ตอนไหนถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปพี่เขาบอกไว้ไหมพี่บอกไปแล้วให้อาหารสำเร็จรูปตลอดเวลาไม่ถ้าก่อนสมมติว่าเราเลือกเลี้ยงขึ้นมามีปลาเข้ามาใหม่อย่างนี้มีฝึกมีอะไรไหมประโยชน์ให้แก้มแล้วกันไม่ได้ตอบอะไรอย่างไรจะออกมาเข้ามาใหม่น่าจะเป็นโอ๊ยถอดจบทำใหม่อันนี้ยกถ้าอยากเป็นปลาอันนี้อันนึงให้ท่านผู้ชมคนไหนก็ได้เอาถามให้ถามพี่เขาหนึ่งคำถามถามให้ถามพี่เขาที่อยากรู้อ่ะที่เกี่ยวกับอาหารหรือว่าการเลี้ยงนาหาถ้าเป็นรูปดีกว่าเดี๋ยวผมเดินไม่ให้เลยครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารถ้าเป็นผมเดินไม่ให้เลยพี่ต้องถามว่าพี่เป็นคนบรรยายไปว่าเราหนูสารสีการเคาะค่ะมีผลเสียกับปลาไหมคะไม่อะค่ะเพราะถ้าเขาขายที่เขาผลิตออกมาแล้วว่าอันนี้ต้องเอามาใช้สำหรับบริโภคได้เอาไปเซลล์ของเขามันอาจจะเราให้ในปริมาณที่มากก็อย่าไปให้ถ้าให้เยอะนี่มันจะแบบลายนี่มันจะเปิดหมดเลยนะคะจากที่จะเป็นแพทเทิร์นของเขาเนี่ยลายมันก็จะออกจะเกินซึ่งมันเปิดมันจะไม่สวยแต่ใครที่เมื่อเช้าเมื่อกี้มาบอกอยากได้ลายแปลกๆอ่ะ